สาวจีนรีวิวบินเที่ยวไทยแบบ VIP ไม่ต้องเดินไม่ต้องต่อคิวฟิลราชนิกูลเมื่อไฮโซสาวจีนลงคลิปใน TikTok รีวิวการเดินทางมาประเทศไทยแบบ VIP ซึ่งเมื่อเธอก้าวขาออกจากเครื่องบินก็มีเจ้าหน้าที่ถือป้ายชี้รออยู่แล้วจากนั้นก็พาขึ้นรถกอล์ฟนั่งแบบยาวๆไม่ต้องเดินให้เมื่อยตรงไปที่อลิทวีซ่าช่องพิเศษส่วนกระเป๋าเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วและเมื่อออกจากสนามบินไปที่พักก็มีรถหรูระดับรถเบนซ์และ BMW ขึ้นไปเท่านั้นใช้เวลาตั้งแต่ลงเครื่องจนออกจากสนามบินเพียงแค่15นาทีเท่านั้นหลังจากที่ชาวเน็ตเห็นคลิปไฮโซสาวจีนมาเที่ยวประเทศไทยก็เกิดความสงสัยว่าบริการนี้คืออะไรและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กันทั้งนี้สำหรับ Thailand Elite Visa เป็นวีซ่าแบบพิเศษที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้หลายครั้งต่ออายุใหม่ได้ครั้งละ5ปีและได้รับสิทธิพิเศษในการพำนักในประเทศไทยได้นานขึ้นราคาเริ่มต้นที่ 600,000 บาทท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็มาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะ和我一起体验高目的泰国就被优待的感觉一下廊桥就有人举牌欢迎我了看见我的名字了接下来让我们体验一下轮椅式入境，真的是完全一步路都不用走。接下来我就想看一下我们到底要用多长时间可以出机场。下车后直接到达精英签专属通道，办理了精英签啊，第一次来泰国根本不需要担心机场会迷路，行李也会有机场工作人员提前帮你拿好。办理精英签，从飞机落地到过海关拿行李，出机场共计就用了15分钟。要谈丝滑入境，15分钟够不够丝，够不够滑？接送机用车都是奔驰、宝马 S 级以上，同行的小伙伴还可以蹭你的车。入境泰国机场直接贴签，再也不用去云云去排队。这服务有多贴心，行李箱都给你送回家。喜欢我，关注我，我是曼谷台飞，记得点赞。